ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราครับ JB Computer Group ครับผม HyperX Omen by HP ครับ APC แล้วก็ Lenovo นั่นเองฮะเข้ามาสนับสนุนนะครับให้เกิดทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการของเรานะครับครับผมต้องบอกเลยว่าอีก6เกมที่เหลือเนี่ยใครอยากจะได้เงินรางวัลที่1หรือที่3กลับบ้านเนี่ยต้องเอาตั้งแต่เกมนี้แล้วครับผมใช่แล้วฮะก็เดี๋ยวดูว่านี่คือบรรยากาศก่อนเริ่มเกมครับครับผมยังเป็นมิราม่าอยู่สำหรับแฟนๆครับใครที่อยู่ดูฮะวันนี้มีการแจกของรางวัลแต่ละช่วงนะครับผมแต่ว่าในช่วงแรกน่าจะเป็นหลังจบเกมที่3ครับก็รอติดตามเอาฮะใน Twitch TV นะครับสำหรับแจกของนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะฮะสำหรับลีกประเทศไทยในรอบแรนด์ไฟนอลฤดูกาลนี้ครับถูกต้องครับฤดูกาลที่4เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อย่าลืมกด follow กดไลค์เพจไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงเพจ eSport Alliance นะครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่โปรลีกก็จริงแต่บอกเลยว่าเดือนหน้าครับผมมีทัวร์นาเมนต์ให้ทุกท่านรับชมแน่นอนครับเซอร์ไพรส์นะครับผมมาครับเกมที่2ครับมิราม่าครับแล้วก็ราวที่3ก็ยังคงเป็นมิราม่าเหมือนเดิมนะถูกต้องครับเอาละครับผมเขาปูอย่างไวเลยนะนี่พักประมาณไม่ถึงประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับผมพรีเมียร์ดิวิชั่นราว2ครับต้องมาดูว่าในหลายๆทีมจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับแต่ที่น่าแปลกใจคือทีมที่เกมที่แล้วที่ผ่านมาในท็อปไฟท์เนี่ย มีทีมอย่าง Attack All Down รวมไปถึง Talentทีมเนี่ยทีมที่อยู่ท้ายตารางในออนไลน์เนี่ยเยอะเลยนะครับผมนี่ฮะท็อปแฟกเกอร์ขึ้นมาครับผ่านไปเกมแรกครับดาการี่ขึ้นมาเป็น6คิวครับตามมาด้วยฮอนโบย่าครับ4คิวและมอสซี่จาก FW 3คิวครับครับแม่ดูฮะดาการี่ขึ้นมาได้สักทีนะเพราะในรอบออนไลน์ไม่ขึ้นเลยใช่ครับเขาบอกไปครับเขาเล่นพลาดกันเยอะครับแต่พอมารอบออนไลน์เขาไม่มีอะไรเสียจริงนะครับโอ้โหแล้วหลายเครื่องบินครับจากด้านซ้ายบนฮะลงมาจบตรงด้านล่างกลางๆเลยนะถูกต้องครับแบบนี้น่าจะไปกันได้ค่อนข้างทั่วถึงนะยกเว้นเอลซาฮาฮะเอลซาฮานี่ไกลทางขวานะครับผมไกลมากครับโอ้โหแล้วถ้าวงไปจบตรงนั้นนี่คือต้องต่อรถกันยาวครับต้องครับเพอร์พมูลเลือกลงทางด้านซ้ายบนครับเหมือนเดิมอาคันตาร่าครับโตเกียวไซเกอร์ครับเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยครับซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับส่วนข้าวโมกไก่เป็นเอลโพโซครับโคเรนแคสยังคงเป็นมอนเตนูอีโวครับอาร์มอรี่เกมมิ่งครับเป็นพาวเวอร์กิตครับส่วนพาวเวอร์กิตนั่นเองฮะเดี๋ยวต้องมาดูวงอัปเดตกันนะว่าจะไปอยู่ตรงไหนครับโอ้โหแล้วออกขวาจริงด้วยฮะออกขวาแบบนี้ครับผมใครที่มูฟสบายที่สุดรู้ไหมครับคือคนที่อยู่ทางด้านปิกาโดซานมาตินพวกนี้ฮะจะมูฟสบายรวมไปถึงรอเรียลเนสครับใช่ครับแต่พาวเวอร์มูฟนี่มูฟไกลอยู่นะแต่ว่าตามสไตล์เขาฮะใช่ฮะเล่นตามขอบวงไปต้องครับถูบีแบ็คครับปิกาโดฮะปกติเมืองนี้จะเป็นของลูซิดดีมนะครับครับแต่ลูซิดดีมเลือกที่จะไม่ลงแล้วนะฮะนี่ครับเพอร์วามูดครับมาฟาร์มกันบริเวณนี้ฮะยาวๆไปครับแล้วสุรบีฮะแยกมา1คนครับมาฟาร์มใกล้ๆกับทางด้านของปินโตเกมมิ่งครับโกลเด้นแคทครับนะฮะอยู่เมืองเดิมของเขาเลยนะมอนเตนูอีโวฮะทางด้านโกลเด้นแคทนี่คือไปลงตรงไหนก็ได้ครับสบายสบายฮะป่วนเขาได้หมดฮะใช่ครับ 2B4 Horseman ครับเจมเหลือคนเดียวในเกมที่แล้วนะคนสุดท้ายครับแต่ก็ซ่าได้อยู่นะฮะซ่าได้ครับเชิญสัมผัสบิยอนครับรอเรียวเนด้านล่างครับฟีฟาร์มกันไปฮะเลือกที่ตรงนี้เพราะว่าอิมปลาเมืองประจำของเขาเนี่ยไปไม่ถึงจริงนะครับนี่ครับผมโททอลพอยต์มาเลยครับบายโอเมนบายเอชพีนี่ครับผมรูสิดีมครับ21คะแนนอันดับที่2เป็นแอตแทคออร่า9ครับอันดับที่3เป็นทาเลนที่9คะแนนครับอันดับที่4เป็นเพอร์เพิลมูธที่8คะแนนครับอันดับที่5เป็นปินโตเกมมิ่ง7คะแนนครับแล้วที่ยังไม่มีคะแนนเลยนั่นคือโทเคียวสไตรเกอร์ที่0คะแนนครับเจ็บช้ำครับโอ้โหแหมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทีมเดียวนะที่แตะเลข2ตัวครับลูซิดดรีมใช่แล้วเป็นเลข2ตัวเท่าไหร่เป็น
สองนำหน้าด้วยใช่ไหมครับทีมอื่นนี่ยังไม่ถึง10เลยยังไม่ถึง10เลยถ้าเขาได้แชมป์อีกเกมหนึ่งนี่บอกเลยว่าน่าจะดีขึ้นไปเยอะเลยใช่ครับนะฮะแอตแทกออราวครับโอ้โหยังฟาร์มกันยังขมักขม้นไงอยู่บริเวณชุมเซล่าครับร้อนซับได้รถมาครับแต่ก็มาซุ่มดูอยู่บริเวณนี้ก่อนนะด้านข้างครับมีอาซาฮาซ่าครับปินโตเกมมิ่งก็ต้องระวังด้วยครับใช่เลยครับผมร้อนซับฮะเช็คแล้วด้วยนะครับถือมาเป็นมินิครับปืนลองโอ้แล้วดูว่าคูณไก่ด้วยคูณ8เลยครับแต่กระสุนค่อนข้างน้อยนะสำหรับกระสุนเขียวใช่ครับดูลูก5เองครับแล้วโอ้แล้วดูฮะได้ยินเสียงหรือเปล่ามารีกรุ๊ปนะครับผมสำหรับปินโตเกมมิ่งเทสติกและอาซาซ่ายิงไปดอกนี้ไม่โดนเลยนะครับโอ้โหฮะเปิดจุดเรียบร้อยครับอาซาซ่าอย่างนี้น่าจะรู้ตัวครับสำหรับลอนซับนะแล้วก็ทีมงานของ 2B Black นั่นเองเอาเลยครับมูฟกันต่อครับ 2B Black ครับตรงนี้มีคนเล่นไม่ได้ครับไปแล้วครับ3คนนะทิ้งลอนซับไว้เป็นคนสุดท้ายครับมีโปรแทคนำหน้าไปหาโพซิชั่นเล่นครับเป็นโตเกมมิ่ง2คนนะตรงนี้อาซาซ่ากับเทสซี่ครับส่วนถ้วยกับออกซิเจนอ่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนครับพยายามจะติดตามผลงานครับสำหรับปินโตเกมมิ่งแต่ว่าทางด้านของ 2B Black เนี่ยมูฟโพซิชั่นกันไปก่อนครับโอ้แล้วตัดสินใจทิ้มบ้านหน้าไปเลยครับสำหรับ 2B Black ครับเทสซี่ครับเห็นลอนซับแล้วลอนซับไหลมาทีหลังแบบนี้แล้วมุมตรงนี้ต้องดูฮะว่าจะยิงได้ไหมครับโอ้แต่ว่าไม่ได้ครับเป็นเงินต่ำลงไปครับโอ้โหฮะเป็นจังหวะที่สวยงามครับที่ลงทางด้านของเนินต่ำไปแล้วเทคนิคครับโดนยิงแจมมาจากด้านข้างครับต้องหลบไปหลังทางด้านของพุ่มฟางตรงนี้ก่อนนะใช่ครับผมปั๊มเลือดกันไปครับยังอยู่กันครบครับ64ชีวิตครับในเฟสแรกครับผ่านไป5ทีครับผมเข้ามาอยู่ในบ้านครับชาเลนจ์ครับเกมที่แล้วถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะเข้ามาจบที่อันดับที่2ครับผมเหมือนจะไปไม่ได้แล้วโดนเพอร์เพิลมูธกดอยู่บนหัวฮะใช่ครับสองน็อกด้วยกันครับยังคงต้องรอจังหวะครับในการที่จะมูฟโพซิชั่นต่อไปครับแอตแทคออราวครับมาอยู่เนินต่ำครับบริเวณนี้ครับนำหน้ามาโดยอาร์ตี้และนี่ครับโทเทลคิวนะบายไฮเปอร์เอ็กซ์ครับผมนี่ฮะโรสิดีมครับ11คิวแอตแทคออราว6ครับเฮอร์เบิร์ตมูธ6ครับโคเรนแคท5 FW 4ครับชาร์เปอร์บู4ครับชาเลนจ์3และที่ยังไม่มีคิวเลยนั่นคือโทคิโอไซเกอร์เหมือนเดิมครับโอ้โหเจ็บช้ำกันรอบ2ครับโอ้โหต้องเร่งทำคะแนนอย่างสูงสุดครับโตเกียวสไตรเกอร์ใช่เลยครับผมเนี่ยตรงนี้ผ่ามาดูบีโฟรูจอมแจมแล้วมันมอไซค์ติดโอ้แต่ดีที่หักออกขวาไม่ได้ครับโอ้เป็นทามมิ่งของสกีนะที่สับปืนจะไปใช้ปืนนึงแต่ว่าทางด้านของจอมแจมเนี่ยควบมอไซค์ไปก่อนครับใช่ครับดีนะที่มันเป็นมอไซค์ครับถ้าเป็นบักกี้หรือว่าเป็นรถที่ช้าๆเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะโดนได้ครับแบบแจมไปกันต่อหาโพซิชั่นเล่นกันไปครับสำหรับจบแจ็คด้านหน้ามีเพื่อนอยู่ว่าเจเยอร์ครับสบายๆไหมจบแจ็คครับพิมจีเกมที่แล้วไม่ได้เล่นครับผมมูรี่เกมมิ่งจะกลับมาได้หรือเปล่าสำหรับเกม2ครับโอ้แต่เกมที่แล้วนี่ต้องชมเจเนอรัลเกมมิ่งครับโอ้เดอะแบกครับลากทีมเข้ามาได้ฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสกิลเซอร์เวอร์เขาสูงจริงนะประสบการณ์ครับผมใช่ครับต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ล้วนๆนะครับของเกอร์แมคเคนซี่ครับมาดูมาบ้านนี้ยังมีคนอยู่ครับปินโตเกมมิ่งยังไม่ออกจากหลังนี้ครับยังแคมป์กันอยู่ยาวๆครับเอาฮะผ่านไปเจ็ดนาทีครับเกมนี้ค่อนข้างตึงนะตึงจริงยังอยู่ทั้งหมด64อะไรครับครับทีมเป็นตัวเกมมิ่งยังดูอยู่ว่ามันจะได้ยินเสียงรถหรือเปล่าฮะช่วยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายครับสำหรับเกมนี้ครับเป็นการมูฟซะส่วนใหญ่นะใช่ครับรวมไปถึงการหาโพซิชั่นเล่นนั่นเองครับยังเหนียวแน่นกันอยู่ตรงนี้ครับ 2B Black ทิ้งบอดบาร์ดไว้ครับด้านบนปากหลุมนั่นเองเฟสที่1นะชาร์เปอร์บูไปกันต่อครับนำไปแล้วฮะสุรบีด้านบนครับเช็คพื้นที่เล่นให้เพื่อนก่อนครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้อยู่ในราวที่2แล้วครับหรือว่าเกมที่2นั่นเองด้านซ้ายบนมีบอกครับ2 object ก็คือมีทั้งหมด7เกมวันนี้ใช่แล้วครับผมอยู่ในเกมที่2นั่นเองครับ 2B4 ครับแหมเกมสคริมนี่ทำได้ร้อนแรงนะใช่ครับผมแต่พอเกมที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไปกลางๆนะฮะหรือโดนตัดไป2เหมือนกัน
โอ้แล้วดูฮะไอ้แท็กราวฮะก็ไม่ตัดสินใจเข้าบ้านนี้ครับไหลไปทางอื่นเหมือนกันใช่ครับไหลลงเนินต่ำด้านล่างไปฮะอีก20วินาทีเท่านั้นครับผมจะจบเฟสแรกครับผมจะมาดูว่าเฟสที่2เนี่ยวงจะไปอัปเดตที่ไหนครับครับอมรีเกมมิ่งดักแมนครับผมเห็นแล้วว่ามีไอ้แท็กราวเข้าไปข้างในแล้วยิงกดไป1นัด34ดาเมจเข้าตัวอาร์ตี้ไปครับเอาจริงๆครับดักแมนครับอู้แล้วด้านหลังยิงมาหรือเปล่าสำเจรอลครับต้องหลบมาเล่นด้วยด้านบนกดมาแล้วสุดท้ายน็อกดาวไปครับน่าจะเป็นคองเกอร์ครับและดักแมนต้องบังให้เพื่อนและดาเมจเข้าตัวดักแมนด้วย1นัดครับหลบมาหลังหินแล้วมีธนวัชชีใช้รถมาบังครับโอ้โหมาได้ทันท่วงทีครับธนวัชชีเฮดครับแล้ววงอัปเดตมาบริเวณมิลาร์เจเนอเรลนั่นเองครับผมหูดีดกลับมานะครับผมทีนี้ดักแมนถือว่ามาได้สวยครับจังหวะนี้ธนวัชชีเฮดใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาได้สำหรับ General Gaming ของมูกันฮะตรงนี้ในเฟสที่2เกือบวิดไปครับยังอยู่กันครบครับ64คนค่อนข้างตึงอ่ะเกมนี้จะเข้าสู่นาที10แล้วแต่ว่าถ้ามีไฟใหญ่ตรงนี้เลยครับตีน้อยขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วปินโตเกมมิ่งเอ้ยเอาล่ะครับผมดักอยู่เงียบๆไหลเข้ามารอกินแล้วสเปรย์เก็บ1แล้วกลับมาตรงนี้แมสโซนัสสวนกลับมาได้แต่ว่าโดยทัวร์มียิงแมสโซนัสเหลือตีน้อยที่ไหลเข้าไปได้ยังไงต่อตีน้อยโดน2ทางโดยทัวร์วิ่งมาสเปรย์ใส่แล้วตีน้อยสวนกลับมาได้อีก1แต่ว่าด้านหลังมายิงหลังแตกเลยแล้วเก็บหมดเกมไปเหลือคนเดียวเป็นซิกแซกและซิกแซกปะทะออกซิเจน1ต่อ1เอาแล้วผมไฟใหญ่ไฟแรกในเกมนี้มาแล้วครับผมซิกแซกปะทะออกซิเจนและออกซิเจนเหมือนจะปั๊มเลือดก่อนควักแกเนตมายังไงครับปาไปมุมนี้แล้วออกซิเจนวิ่งหนีทันพอดีแหมมีดาเมจสกิดนิดเดียวเท่านั้นนะแล้วทางด้านของตองเคโดนออกซิเจนเก็บออกงานไปเลยเอาละครับเท่ากับว่า1ต่อ1ที่ยืนอยู่แต่ว่าปินโตเกมมิ่งเนี่ยน็อกดาวน์ไป2ยังสามารถชุบได้ถ้าชนะไฟนี้ครับใช่ฮะรวมไปถึงซิกแซกต้องชุบแม็กโซนัสได้เหมือนกันครับแต่เดินมุมนี้ก่อนครับผมออกซิเจนนอนอีกแล้วครับตรงนี้แม็กโซนัสจะคานกลับมาฮะเอาฮะอาซาซาก็คานเช่นเดียวกันแต่ไม่เห็นด้วยยังไงครับแม็กโซนัสกลับมาหาเพื่อนได้สำเร็จครับถวยๆก็กำลังจะขยับเข้ามาหาเพื่อนครับและดูจากเอ็กซเรย์ตัดสินใจจุ่มพร้อมกันครับผมท่านผู้ชมครับแม่แต่น่าจะเป็นทางด้านของโกลเด้นแคทครับดึงขึ้นมาได้ก่อนฮะประมาณวินึงเท่านั้นครับครับผมโอ้แล้วทิฟิเลียครับไปชนเพื่อนแอมบูแรน็อกดาวน์ฟรีๆแล้วขึ้นมาได้กลายเป็น2ต่อ2ซิกแซกต้องหามุมแล้วมุมนี้ถ้าซิกแซกพลิกซ้ายออกไปจะได้เปรียบมากๆครับใช่ครับเอาฮะเอาฮะถือเป็นสกาแอร์ออกซิเจนควักระเบิดหยอดสโมกปิดมุมนี้ได้มุกแตกแล้วครับมาครับบังมุมนี้ได้ครับเรียบร้อยครับออกซิเจนแล้วเท่ากับว่าเป็น3ต่อ2ครับท่านผู้ชมครับครับโอ้โหใจเย็นกันมากนะตรงนี้ดึงขึ้นมาได้เฉยครับสำหรับปิ่นโตเกมมิ่งครับแล้วเติมเลือดนี่พร้อมแล้วครับพร้อมลบเลยต้องฮะโกลเด้นแคทกับปินโตเกมมิ่งใครจะไปก่อนกันนะเพราะว่าเสียหายไปแล้วครับผมครับโกลเด้นแคท2ครับปินโตเกมมิ่ง1ฮะเกมนี้หายไป3คนเจมครับ B4 ครับเจมเข้ามาเล่นคนเดียวในบ้านสังกะสีตรงนี้แล้วมีโรเทจเจอาร์อยู่ใกล้ๆครับนะเน้นใช้ฝีเท้าเดินเอาครับด้านหน้านี่ถือว่าโล่งๆครับโล่งโจ้งกันเลยทีเดียวนี่ครับยังไม่เสร็จเรื่องกันครับสองทีมนี้ใครขยับก่อนนี่น่าจะโดนยิงก่อนครับเมืองนี้น่าจะตึงกันอีกสักพักใหญ่นะถ้าว่าวงไม่อยู่นะครับใช่ครับ1คิวครับ Golden Cat 2คิวของ Pinto Gaming ครับแล้วดูฮะตรงกลางวงนี่แน่นหนามากๆครับท่านผู้ชมครับแน่นอึบเลยฮะโอ้โหแล้วทางด้านของ Beyond นี่ยังจุ่มบูโซนอยู่เลยครับด้านนอกใช่ครับส่วนเพอร์เพิลมูสตัดสินใจเล่นขอบวงทางด้านซ้ายครับถ้าวงไปจบทางด้านซ้ายเนี่ยนี่ฮะเพอร์เพิลมูสได้เปรียบนะครับผมไม่มีใครอยู่ทางด้านซ้ายเลยส่วนด้านล่างเนี่ยหนาแน่นรวมไปถึงด้านขวาครับแน่นจริงๆครับแล้วนี่ฮะธนวัฒน์ทีเอสสเปรย์ไปเมื่อสักครู่นี้ในมินิแมปจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับซันสแนปครับเมอร์ดินมอร์ยังอยู่ในวงแล้วทูบีแบ็กได้ยินเสียงรถมาแบบนี้อาร์ตี้ขับรถมาเก็บฮะแต่ว่าบอดบาร์ไม่ได้ลุกขึ้นมายิงเป็นทามมี่วิ่งกลับมาพอดีแล้วบอดบาร์เล็งแล้วข้อเข้าหัว1นัดและ3นัดเรียบร้อยอาร์ตี้ลงไปนอนแล้วซ้ำก่อนสุดท้ายเป็นคิวของ 2B Back บอดบาร์ครับโอ้บอดบาร์ให้3เม็ดพอครับถือว่าใจเย็นมากๆอ่ะโอ้โหฮะแหมเป็นจังหวะที่หันมาเห็นพอดีแล้วก็มีเวลาที่จะพอทำสมาธิกับการล็อกหัวฮะใช่ครับถ้าเป็นบางคนอาจจะตัดสินใจใช้ปืนฟัวโต้สเปรย์เลดดอทไปนะครับแต่ว่าบอดบาร์ตัดสินใจใช้มินิเคาะแบบนิ่มๆ3นัดเท่านั้นครับน่า
าครับมูฟไปแล้วครับ 2B Black ครับ FW นี่ลดหงายกริ่งไปแล้วครับโอ้แล้วจะไปเจอกันหรือเปล่าครับ Protect มาชาเกียครับมาของเกอร์ไม่ออกมายิงนะครับที่อยู่ด้านล่างฮะอู้แล้วของเกอร์ไปโดนใครยิงคอมาหายไป40ครับท่านผู้ชมครับไกลมากครับโอ้โหฮะเป็นชาร์ปเปอร์บูฮะครับผมปัดบาสหาผู้เล่นใหม่ครับแองเจิลต้องดูมุมเล่นครับตรงนี้ด้านขวาเป็นเมอรินมอร์ที่อยู่ในเมืองมินาสครับครับสูงคิวครับชาร์ปเปอร์บูยังคงต้องเดินเกมกันแบบหนักๆครับชาร์ปเปอร์บูครับถือว่าจัดว่าตึงเลยเกมนี้ฮะเฟส3แล้วนะครับผมยังอยู่กันครบ16ทีมครับใช่ฮะหายไป4คนเท่านั้นเอง B 4 to be back ครับของเกอร์ยากเล่นแบบนี้อันตรายมากๆครับมูฟออกยากมากครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งใช่ครับแค่หินก้อนเดียวแล้วเข้ามาไฟตรงนี้เจเยอร์เดินสูง4ถึง5โดนฉกไปเลยครับเป็นทางด้าน HKD และ3งานโดยโฟครับผม1คิวของเมอรินมอร์มาครับสกอร์เริ่มมาครับสำหรับเมอร์ลินมอร์เป็นคล้ายๆเดิมเลยนะที่ไปยิงธนวัชเชียร์ครับเกมนี้ก็เดินเข้ามาฟรีๆฮะเจเยอร์นะนะครับผมเหมือนมามอบเลยครับแต่ว่าตรงนี้คือพื้นที่เขาซุ่มเนี่ยค่อนข้างกำลังแน่นหนาครับสำหรับเมอร์ลินมอร์ใช่ครับเสียไป1ครับ to be forceman เสียไปทีมละ1ทีมละ2ครับสำหรับราวทูตรงนี้ครับรูบีครับเข้ามาแล้วถือว่าปรับตัวได้เร็วมากๆนะกับทีมนี้สำหรับรูบิกแล้วจีช็อกครับเปิดน็อกได้มาเป็นเบนวิกแล้วเก็บออกเกมโดยทีเฟลเลียโอ้แล้วตรงนี้ขอบวงครับบียอนซากิต้องปั๊มเลือดขึ้นมาบูโซนบีมาแล้วทีเฟลเลียโดนยิงหลังจากโทคิโอด้วยครับแอมบูแรนต้องปั๊มเลือดเหมือนกันครับจีช็อกระเบิดไปแต่ว่าทางด้านบียอนออกซ้ายมาแล้วจีช็อกไปโดนด้านหลังยิงคอมาต้องหาพื้นที่เล่นใหม่ครับตรงนี้มันเปิดเกินไปวงอัปเดตในเฟสที่4จะไปจบที่ไหนครับผมท่านผู้ชมครับไปจบให้กับข้าวหมกไก่ที่อยู่กลางวง3แยกครับครับฟรีๆเลยฮะโล่งจริงๆครับใช่ครับส่วนเพอร์เพิร์ลมูนเนี่ยยังเข้าได้ครับใช่การสายล่างมีพื้นที่เล่นอยู่ฮะและโทคิโอก็น่าจะมูฟสบายๆครับแหมเป็นมันโทเฮดช็อตใส่ทิฟเฟเลียได้บอดบาร์ยิงซิกแซกน็อกดาวน์ลงไปครับแล้วกำลังจะซ้ำออกเกมจากซ้ำได้ไหมไลชากี้ไปเฮดช็อตใส่ธนวัชชีเอสครับส่วนรอนซับไปยิง 2K ซี่น็อกดาวน์ลงไปครับไหนครับโอ้โหต้องแยกออกมาครับแม็กโซนัทครับบอดบาสสุดท้ายได้มาเป็นซิกแซกเลือดไหลตายไปอุทนวัตน็อกอีกแล้วยังไม่ได้ยิงเลยลอนซับซ้ำทูเคซี่ก่อนครับไปครับแล้วเดินเลยครับสำหรับโปรแท็กฮะเหมือนจะรู้ว่าเหลืออีก1คนครับที่ยังต้องกำจัดครับจากโกลเด้นแคทแล้วเจมส์นี่เปิดได้มาเป็นเฟิร์สแล้วเก็บออกเกมเลยแล้วครับผมตรงนี้เพื่อนเก่าครับโปรแท็กกับด้านแม็กโซนัทครับนีโอลูชันครับตัดสินใจขึ้นรถมูฟเข้าวงและดาร์กแมนกว่าสะโขไปเห็นด้วยครับเป็น FW ที่อยู่ด้านล่างฮะเดินอยู่ต้องมาด้วยกันครับสำหรับ AG ครับ AG ครับยังไม่มีคิวนะในเกมนี้ครับใช่ฮะอูและบียอนครับผมอูและเหมือนทาเลนโดน2ทางครับ 2B4 กับบียอนด้วยแล้วจะเอายังไงสุดท้ายซิฟิเลียไม่รอดครับตายบูโซนไปล้มหายตายไปอีก1ครับแล้วสเปย์มาช็อตนี้มอสเซนนะใส่ทางด้านรถของเคฟก้าและอู้เป็นคองเกอร์ด้านอื่นครับโอ้โหไปตัดดับเบิลน็อกเลยครับแล้วก็เป็นทริปเปิลน็อกครับใส่ 2B back ครับเอาเรื่องครับคองเกอร์คนเดียวเก็บ 2B back ลงไปกอง3คนแล้ว3คนเป็นทริปเปิลคิวครับตรงนี้โอ้โหแล้วระเบิดย้อยๆมาแต่ว่าเลยไปหลอนซับคนเดียวฮะจะไหวหรือเปล่าครับหลังก้อนหินแล้วด้านอื่นครับเจเนอรัลเกมมิ่งครับไปยิงทางด้านแมกนัสออกจากเกมครับสุราบียิงสันสแนมน็อกดาวไปแล้วคองเกอร์3เป็นทริปเปิลคิวสำเร็จครับตรงนี้บูโซนบีบมาเสียเปรียบกว่าคองเกอร์แองเจิลซ้ำสันแนมได้ออกซิเจนตัดในรอดได้อีก1ครั้งครับหลอนซับขึ้นหินแล้วดูว่าระเบิดย้อยๆของคองเกอร์ถึงไหมแล้วมันตกหน้าหินนะด้านอื่นยิงเทกันมั่วเลยครับรูบิกไปตัดเฮดช็อตสกีได้แล้วซ้ำออกจากเกมโดยทางด้านรูบิกแจงกูรอฟยิงจีช็อกสุดท้ายครับเนเอไปตัดโฟล์แล้วเข้ามาตรงนี้ปิ่นโตเกมมิ่งมาชารู้สิทีมแล้วระเบิดเปิดน็อกได้ออกซิเจนโอ้โหฮะยังไงครับแต่เคลลี่ล้มหน้าคว่ำไปเลยครับเลนเนกจะขึ้นมาไหวหรือเปล่าแล้วนิกกี้โอสกาสุดท้ายสามสุรบีออกจากเกมไปรวมไปถึงเนทเอครับยิงโฟกออกไปเช่นกันแล้วตรงนี้โอ้โหดูว่าคุณ4ครับธนวัชเชียนครับ FW บาจากกีเปลี่ยนมาเป็นปีนี้คุณรีคอยล์ค่อนข้างดีและอย่างรัวลงจากรถแล้วโดนคอ2กระบอกเดินกระสุนหมดก่อนแล้วช่วยไปยิงน้องใส่ดาร์เคลลี่แล้วกันขึ้นมาเลนเนกไม่รอดครับผมเป็น2น้องของดูติดเข้ามาเรื่อยๆแล้วดูคิวฟีดครับยับจริงๆครับดักแมนไปเปิดหัวชาร์กี้ด้วยออกซิเจนที่เข้ามาเพิ่มมาบูสกี่กระบอก4กระบอกยิงกลับมาตรงนี้
ไปหลอดไปหนึ่งแล้วสุดท้ายครับปินโตเกมมิ่งครับจบในอันดับที่เท่าไหร่ครับตรงนี้โอ้โหน่า25ครับผมน่าครับคุณดูจัดครับยิงกันต่อเนื่องเลยครับโยชิยิงเข้าไปในสโมคมีบานาน่าไว้อยู่แต่โดนเทพแมวครับเปิดน็อกได้ก่อนครับมี24และเป็น 2B Forceman นะออกจากสนามไปในอันดับที่14ครับเพิร์ฟมูนเกมนี้เดินวงสวยมากๆครับคาวโมกายอยู่กลางวงนี่ก็ฟรีจ๋าเลยแต่ยังไม่ได้คิวแล้วเป็นชนวัชเชียร์ครับไปยิงน็อกโยชิมินบุรีกับละฮอนโบย่า3บานาน่าวันก่อนครับตรงนี้ครับผมเอาดักแมนนะ3ทางด้านของโยชิออกไปครับโอ้โหนี่ฮะเกมในช่วงแรกตึงพอมากลางนี่ใส่กันยับเลยครับระเบิดของแจนกูรอมาตัดน็อกนอตติงฮิลได้ครับนิโอลูชันครับครับแล้ววงอัปเดตเข้าไปอีกเล็กน้อยครับสุดท้ายนิโอลูชันครับไม่รอดครับออกไปในอันดับที่13ครับโดยระเบิดของแจนกูรอทั้ง2ลูกเลยครับอ้าวแล้วตามไปด้วย 2B back ครับผมเป็นรอนซับสุดท้ายจบในอันดับที่12ไปโอ้โหออกกันรวยจริงภายในประมาณ1นาทีครึ่งเท่านั้นใช่ครับครับนี่ครับธนวัฒน์ TS ครับยังคุมเชิงกันอยู่ตรงนี้ครับได้กันทุกคนฮะคนละคิวครับสําหรับ Amori Gaming ครับและ Eliminate ขึ้นมาครับทีมที่ออกจากเกมไปแล้วมี 2B back 2B four Sharper Boo Pinto Gaming และ Neo Illusion ครับใช่ฮะแต่เป็นต้นวิภูใช้ AKM ฮะยิงน็อกนั่นสิง2ได้แล้วเก็บงานโดยอิโรติครับเอาครับทาเลนต์ไปแล้ว1ฮะโอ้โหไฟตรงนี้ยังไงครับชิเมสไตล์เหลือกับเน็ตเอ2คนครับแล้วบียอนก็2คนเหมือนกันครับผมด้านไกลเข้ามาด้วยฮะขึ้นมาแล้วฮะถือว่าได้เปรียบกว่าเพราะว่าตามหลังทาเลนนะสำหรับบียอนครับครับผู้ทาเลนเหมือนไปโดนคอจากไกลๆมาเหมือนกันกับเน็ตเอมุมนี้มันทามิ่งครับผมอิโรติกหันขวามาแล้วฟรีแบบนี้แต่มอสซี่ขอมายิงไม่ได้ครับผมแหมช่วยชีวิตไว้แท้ๆครับต้องเปลี่ยนมุมมาเล่นครับอิโรติกฮะโอ้แล้วมาตรงนี้อีก1ไฟครับผมเมอร์ดินม2ครับแล้วชิเมหันมาสวนอิโรติกน้องดาวไปครับตรงนี้เฮดช็อตเจเนอรัล DMG รอดักได้ยินเสียงแล้วแม็กโซนัทยังรอดออกมาสเปรย์จังหวะนี้ยังไม่ขาดพอ DMG วิ่งกลับมาก่อนแล้วตรงนี้ HKD ยิงแม็กโซนัทจบในอันดับที่11ครับโกลเด้นแคทและยังไม่จบด้านนี้ครับเติร์นวิภูไม่รอดครับบียอนจบในอันดับที่10ครับใช่ฮะโอ้โหตรงนี้ของ AG นี่ได้เปรียบเห็นฮะแล้วเราเบิร์ดข้ามไปแต่ตรงนั้นไม่น่าจะมีใครอยู่ครับสำหรับ DMGโอ้โหโดนยิงมาจากด้านหลังครับโดยมอสซี่อย่างเอสเคิลไอ้เชดี้เล่นกระโดดอย่างนี้โดนยิงฟรีจากดักแมนเหลือคนเดียวนิกกี้เล่นกับสโมกซ้ำก่อนครับดักแมนจะเปิดเข้ามาอีกหนึ่งลูกครับนอนเงียบๆไปธนวัฒน์จะค่อยๆคานมาเก็บครับตรงนี้นอนเงียบๆเหมือนกันแนวหน้าของอาร์มอรี่เกมมิ่งครับโอ้แล้วก็เป็นดักแมนครับระเบิดสูตรลูกนี้ไปเก็บนิกกี้69ออกจากเกมไปส่งผลให้โมลินมอออกไปในอันดับที่9ครับแต่ทีมสุดท้ายครับมีแรงพอยทุกทีมครับตรงนี้เอจีเดินสวยเหมือนกันครับผมฝียังไงฮะได้ไกลเป็นชาเลนจ์แล้วเรียบร้อยเลยธนวัฒน์ครับผมมีนี้เก็บชีเมสตายได้ฮอนโบย่าเฮดช็อตเอลเลดิโอและธนวัฒน์ซ้ำชีเมสตายออกจากเกมไปทาเลนจ์เหลือเนตเอคนเดียวครับมาครับดักแมนกับธนวัฒน์ทีเอสครับโอ้โหสุดจริงๆที่1เซาวีเดเชียกำลังจะมาพังอาจเกมนี้หรือเปล่าครับใช่ครับรวมไปถึงที่3เซาวีเดเชียอย่างโทเกียวไหลเข้ามาด้วยกันแล้วเป็น DMG ตัดน้องฮอนโบย่าได้ครับเอาฮะเริ่มตัดกันเองแล้วทีมใหญ่ครับโอ้เจเนอรัลเกมมิ่งครับคุมเชิงไว้ด้านบนแม่แต่ตรงวงของPurple Moonนะฮะน่าจะลำบากครับในการที่จะออกไกลฮะมอสซี่ครับยังคงต้องเนียนอยู่ครับโอ้โหแล้ววงอัปเดตให้กับข้าวหมกไก่ครับผม โอ้กลางจ๋ารอยิงฟรีๆครับผมส่วน Armory Gaming เนี่ยค่อนข้างลำบากมากๆในการมูฟเข้าไปโอ้แต่มีรถครับท่านผู้ชมครับแม่แต่ทิ้งดักแมนไว้ด้านหลังคนเดียวฮะแล้วมอสซี่อยู่ตรงนั้นด้วยไหลลงมามอสซี่ยังไงก็รับครับผมได้มาตรงนี้ถอยรถกลับมาเรียบร้อยเลยครับผมโอ้มันชนหินแล้วไหลลงมากระเด้งกลับมาครับแล้วก็ทับไปเลยครับมอสซี่สวยโคตรๆเลยฮะใช่ครับแต่ว่าศพอีกหนึ่งศพเป็นของคอนเกอร์ฮะจ่ายแท็กเราโอ้และดักแมนที่ทิ้งไว้ครับไปตัดน็อกบอสเซนได้โดย NLR และธนวัฒน์หันมาซ้ำให้เพื่อนครับไอจีฮะถ้าเขาทำได้สวยงามแล้วเพิร์ฟมูจะเข้าวงยังไงครับแบบนี้ยากครับโอ้โหต้องใช้ประสบการณ์สูงเลยแล้วสุดท้ายครับรู้สึกดรีมครับออกไปในอันดับที่7ครับโดยชิปปี้ไปยิงเคปก้าออกจากเกมไปท็อป6ตรงนี้อ่ะดาร์คแมนวิ่งไกลๆเลยแล้ววิ่งแบบนี้มันโคตรโล่งฮะดาร์คแมนครับจะใช้สกิลเพย์ยังไงฮะใช้ในการที่เพื่อนๆ เนี่ยดึงความสนใจให้อยู่หรือเปล่าครับแล้วตัวเองฉีกออกขวามาแต่ข้าวหมูไก่นี่ฟรีจ๋าแล้วและเห็นแล้วด้วยครับดักแมนรอดยากมากๆครับผมเพราะว่าดูฮะพื้นที่ที่จะลงมาถึงในเพโซนแล้วนี่ฮะไปโดนคองเกอร์เฮดช็อตโดย AKS ครับแล้วเป็นศพของใครต้องดูฮะอู้แล้วยืนนั่งมอแล้วเป็นของมาโถครับผมคิวสติลมาได้ครับโทเกียวสไตรเกอร์โอ้ดูฮะข้าวหมูไก่เกมนี้น่าติดท็อปทีครับโอ้โหขยับเข้ามาอยู่ในวงที่เรียบร้อยเลยครับ
โตเกียว7คิวมาครับกดไฟคองเกอร์ครับตรงนี้พื้นที่เล่นค่อนข้างแออัดเลยนะใช่ฮะโอ้โหแอทแทคออราวไหลเข้ามาอยู่ในท็อป6อีกแล้วครับรวมไปถึงทาเลนด้วยครับนะเกมที่แล้วมีอยู่3ทีมก็คือแอทแทคออราวทาเลนแล้วก็เพอร์เพิลมูธที่เข้ามาอยู่ในท็อป6นะครับต้องดูวงต่อไปครับว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ใครแต่ผมว่าน่าจะไปทางข้าวหมกไก่ครับนี่ฮะเหลือ6ทีมครับมีข้าวหมกไก่ครับทาเลนโตเกียวครับอามูรี่เกมมิ่งแอทแทคออราวและเพอร์เพิลมูธครับทีมแชมป์ในเกมที่แล้วออกไปแล้วนั่นก็คือรูสิตดีมครับครับผมโอ้โหตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับโตเกียวสไตรเกอร์แล้วก็เพอร์เพิลมูธอีสปอร์ตครับใช่ครับคองเกอร์ว่าข้ามฝั่งถนนแค่นั้นเองนะใช่ต้องดูในเฟสต่อไปครับผมถ้าวงในเฟสที่7ไปอยู่ที่ข้าวหมกไก่ผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับใช่โอ้โหโดนไล่กดมาแล้วก็เป็นเนสเอครับสุดท้ายครับได้มาเป็นคองเกอร์ครับส่งให้แอทแทคออราวออกไปในอันดับที่6ครับใช่ครับทาเลนต์ได้มา1คิวครับอยู่ในท็อป5แล้วแล้วดู AG ไหลเข้ามาตีหลังเพอร์เพิลมูธครับท่านผู้ชมครับค่อยๆไหลเข้ามาธนวัฒน์นำหน้าด้วยครับผมตัวทีมชาติตัวทีมชาติเปิดได้เป็นจานโมเมนต์และขอนโมยานแล้วเป็นดับเบิลคิวของธนวัฒน์เทียสครับว้าแนวรุกของอามอรี่เกมมิ่งครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วกลับมาเลยนะดีดกลับมาครับโอ้ธนวัฒน์ครับผมสุดจริงครับตรงนี้ส่งเพอร์เพิลมูธจบในดับที่5อีกแล้วครับครับผมอัปเดตให้ข้าวหมกไก่เกมนี้ยังไงโอกาสแชมป์นี่ประมาณ 60% 60-70% แล้วครับนะครับผมหรือว่าจะโดนหลายทางครับโมกไก่ครับต้องโดนตีจากโตเกียวด้วยฮะพอโตเกียวข้ามมาได้แล้วเป็นหมั่นโถครับ4ทีมสุดท้ายครับ11คนวันเนตเอยังอยู่ในวงได้ท่านผู้ชมครับทาเลนต์วันนี้นะ2เกมแรกอยู่ในแรงพอยท์ทุกเกมเลยใช่นะครับผมเอาฮะยังไงครับจะเซอร์ไวเวลแบบไหนยิงมุมไหนปั่นป่วนสักเท่าไหร่ครับต้องมารอติดตามรับชมครับผมโอ้ถือว่าอยู่ครบก็จริงแต่ได้คิวมาแค่คิวเดียวเองครับแล้วเปิดมาเป็นมินิคอสใส่ทางด้านโถเคียวไปครับดาเมจเข้าไปครึ่งดอกแล้วมันโถเข้ามาชิดแล้วด้วยแหมรับไป2เม็ดอิ่มๆฮะต้องปั๊มเลือดครับมันโถมาชิดได้เพื่อนนะฮะทำให้โถเคียวจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าวะเพราะว่าทิ้งแจงกูรอไว้ออกไกลไปเลยใช่นะครับผมจะทำยังไงครับแบบนี้มันโถฮะถ้าเก็บได้2นี่ถือว่าสวยครับใช่ครับเด็กแกะสลักแล้วฮะแล้วปาไปแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในสังคมเลยครับสี่หัวใจครับ4ทีมสุดท้ายครับแล้วกระเด้งเข้ามาตรงนี้แล้วฮะเล่นกับสโมคไปครับด้วยจะไอชิปปี้ครับทีมชาติอีก1ตัวนะท่านผู้ชมครับครับผมเปิดมุมขวาแล้วเห็นแล้วด้วยว่าชิถิ่นแล้วเป็นสกาครับผม10นัดแรกค่อนข้างนิ่งกว่า M4 แล้วดูทันเนตเอเห็นครับเปลี่ยนมาเป็นเอเดอร์แจงกูรอฟครับเป็นโรเจอร์เจอาร์เปิดเทพแมวได้ก่อนตรงนี้พีคมาฮะแจงกูรอฟได้มา1นัดแล้วยิงฟรีแบบนี้มันโถน็อกไม้แล้วลากเป้ามาเก็บมันเดได้เท่ากับว่าข้าวหมกไก่งานเข้าเลยครับผมคุมโพซิชันไม่ดีพอครับใช่ครับมาเจสทาร์ทครับคุมโพซิชันมาแล้วเก็บมันโถได้โอ้โหท้ายครับเราเสร็จซ้ำไปเป็นมันเดครับแล้วได้มาเจสทาร์ทอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าโตเกียวไฟกับข้าวหมกไก่ทำให้อามูรี่เกมมิ่งอย่างธนวัฒน์เข้ามาอยู่ในใกล้ๆแล้วด้วยฮะเอาฮะ AG ครับผม2คนครับผมโตเกียวจะชุบขึ้นมาได้หรือเปล่าครับมันโถส่วนเนตเอจะมาไฟท์กับแจงกูรอมารู้จุดกันแล้วด้วยครับจดๆจ้องๆอยู่ฮะแล้วยิงดักไปก่อนฮะโอ้กดดันครับสำหรับแจงกูรอบดูบูโซนวงต่อไปไม่อยู่กับเนตเอครับครับผมจะวิ่งเข้าไปด้านหน้าเป็นเทพแมวน้องอยู่ฮะกลายเป็นว่า AG ฮะน่าสนใจครับในเกมนี้ครับนะครับผมเพราะว่าโพซิชั่นที่เขาจะวิ่งเข้ามาเนี่ยมีพื้นที่ปิดให้เล่นใช่นะครับโตเกียวไหลออกซ้ายมาฮะยังมีเนียนอยู่นะครับผมสำหรับข้าวหมกไก่ฮะเป็นชองเวฟครับแล้วโรเจเดตมาซ้ำเทพแมวก่อนครับไม่รอดครับโอ้โหกลายเป็นโตเกียวสไตรเกอร์ครับเข้ามายึดโพซิชันได้เฉยเลยฮะถูกต้องฮะโอ้คุมไม่ดีพอครับข้าวหมกไก่ครับวันนี้ในเกมที่2 10คิวอีกแล้วครับ10คิวแล้วนะน่าสนใจครับโตเกียวสไตรเกอร์ฮะเกมที่แล้วไม่ยิงครับเกมนี้ใส่ยับเลยฮะต้องครับและผมบอกเลยว่าทีมที่จะออกไปอันดับที่4เนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดน่าจะเป็นทาเลนต์ฮะเพราะว่าเนตเออยู่นอกวงครับแล้วแจงกูรอบรู้จุดแล้วด้วยนะครับชาวเวฟยังอยู่ได้ครับแล้วเรียบร้อยนี่ครับคาเข้าหัวไปเลยแหมคือพูดอยู่แมปๆครับใช่ฮะหายไปเลยฮะเนตเอเป็นเนตอาร์ของโรเจอร์เจอาร์ครับค่ะแต่ยังถือว่าอยู่ในท็อป5อยู่ฮะใช
ช่ครับผมตรงนี้ AG ครับผมยังไงฮะ DMG กับชนะวัฒน์ครับมีโลเทช JR ฮะฉีกซ้ายออกมาโดนคอมา2นัด3นัดครึ่งหลอดไปแล้วครับคมจริงๆครับ DMG ฮะแล้วเปิดมุมขวาไปอย่างงี้ครับธนวัฒน์ TS ต้องมาอยู่ด้วยกันครับเซตระเบิดเข้าไปเช็คก่อนอยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้าโดนระเบิดมาสัก2ทางนี่อันตรายฮะใช่ครับน่าจะมีเสียหายอยู่ครับโดยแต่พลิกซ้ายออกมาถือคาครับปีเอ็มโอสตาร์เวชช็อตเลยเป็นชเวฟครับผมแม่โอ้แต่ว่าดาเมจเนี่ยมาจากชิปปี้มันครึ่งหลอดครับใช่ครับไปไม่รอดตลอดรอดฝั่งครับ DMG โอ้ยธนวัฒน์นอนแบบนี้ชิปปี้จะนอนหรือเปล่าแต่ว่ามุมนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นนะโอ้โหแล้วเหมือนเห็นธนวัฒน์ครับสเปรย์มาอย่างนี้ยังไงครับนอนก่อนครับแล้วเซตแกเนตมาโดยแต่จะเอาวิ่งเข้ามาอยู่ในโรงรถก่อนครับดาเมจไม่ถึงดูธนวัฒน์กำลังออนไฟในเกมนี้เซตอะไรฮะสามงหรือเปล่าฮะแล้วระเบิดมาสุดท้ายชเวฟมาตัดชิปปี้ได้ครับผมชเวฟที่เหลือคนเดียวก็เอาเรื่องเหมือนกันได้มา2คิวแล้วฮะธนวัฒน์จำมาตัวเนียนยังไงฮะชเวฟเซตสามงเหมือนกันเพราะว่ามันโถเนี่ยล็อกขาดแล้วครับใช่ครับ3-1-1ครับโทคิโอจะคว้าแชมป์หรือเปล่าธนวัฒน์ปุ่มนี้ยังไม่ได้โดยแต่คูณ3แล้วเฮช็อตเลยครับผมโทคิโอเก็บ AG จบในอันดับที่3เท่ากับว่า3-1แล้วเล่นกับสมองนี้ชเวฟชเวฟนอนกับสมองไปก่อนดันเข้ามาเรื่อยแจนกูร้อมตรงนี้ปั๊มเลือดก่อนนะเลือดดำเลือดดำนะแจนกูร้อมไม่เห็นสุดท้ายเป็นแจนกูร้อมครับผมเรียบร้อยไปครับโทคิโอสไตรเกอร์ครับโอ้คว้าแชมป์ได้ในราวด์ที่2ครับด้วยสกอร์คิว13คิวด้วยกันนี่ฮะโฉมหน้าครับผมชิคเก้นดินเนอร์ในเกมที่2ครับโทคิโอสไตรเกอร์ครับตัวแทนทีมประเทศไทยในรายการเอเชียไปเดือนนี้ครับมีชู2นิ้ว2ไม้2มือครับนะโทคิโอสไตรเกอร์ครับ